สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการริงไซด์การเมืองค่ะที่คุณผู้ชมนั้นสามารถติดตามได้ทาง Facebook Fanpage ข่าวของริงไซด์การเมืองค่ะในวันนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมค่ะมาร่วมพูดคุยกับทางด้านว่าที่ผู้สมัครส.ส.จังหวัดอ่างทองนะคะเป็นส.ส.ที่อยู่ในพื้นที่มานานนะคะสมกับจังหวัดอ่างทองที่มีคำขวัญที่มีชื่อว่าพระสมเด็จเกรดชัยโยหลวงพ่อโตองค์ใหญ่วีรไทยใจกล้าตุ๊กตาชาววังโด่งดังจากสารถิ่นฐานทำกลองเมืองสองพระนอนค่ะกับคุณพระราดอนปริศนานันทกุลค่ะขออนุญาตเรียกว่าพี่แบทนะคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะขออนุญาตเรียกว่าพี่แบทนะคะครับในเรื่องของปัญหาปากท้องของคนไทยตอนนี้นะคะเป็นยังไงบ้างคะคือเท่าที่มีโอกาสไปรับฟังกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะครับแล้วก็ได้มีโอกาสไปเยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชนในจังหวัดต่างๆเนี่ยก็ได้เห็นครับว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยเขาพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยค่อนข้างที่จะมีปัญหามากค่อนข้างที่จะย่ำแย่จริงๆผมว่าเรื่องความยากจนหรือเรื่องปัญหาเศรษฐกิจของพี่น้องเกษตรกรเนี่ยผมว่ามันเป็นปัญหาใหญ่ที่รัฐบาลทุกรัฐบาลที่เขาจะต้องเร่งแก้ไขปัญหาเนาะเพราะว่าเกษตรกรเนี่ยเป็นกลุ่มคนที่จำนวนมากที่สุดในประเทศผมว่าต้องมีสัก 25-30% เมื่อคนกลุ่มนี้เนี่ยไม่มีอำนาจไม่มีเงินที่จะไปสเปนแน่นอนมันก็จะทำให้เศรษฐกิจในภาพรวมเนี่ยมันไม่หมุนพอมันไม่หมุนเนี่ยผมว่ามันก็ตายไปทั้งระบบพอชาวนาหรือเกษตรกรไม่มีเงินใช้เนี่ยผมว่าคนที่อยู่สูงขึ้นมาก็ไม่สามารถที่จะทำให้เศรษฐกิจมันรันไปได้ผมว่าความขัดแย้งมันก็เป็นส่วนหนึ่งของปัญหาเนาะเพราะว่าเราจะสังเกตว่าช่วง10กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยทุกรัฐบาลที่เข้ามาบริหารบ้านเมืองตั้งแต่นายกทักษิณปี4-48แล้วก็หลังจากนั้นก็มีการรัฐประหารแล้วก็มาเป็นรัฐบาลจากคมช.แล้วก็มาเป็นรัฐบาลท่านนายกสมัครไล่เรื่อยมารัฐบาลนายกสมชายนายกอภิสิทธิ์นายกยิ่งลักษณ์ทุกรัฐบาลที่ผ่านมาเนี่ยเราสังเกตเห็นเลยว่ารัฐบาลเนี่ยไม่มีสมาธิในการที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องปากท้องให้กับพี่น้องประชาชนไม่มีสมาธิในการที่จะทำงานในด้านการบริหารแผ่นดินเราจะเห็นว่าทุกรัฐบาลที่ผมเอ่ยมาเนี่ยมัวแต่หมกมุ่นแล้วก็มัวแต่แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเรื่องการเมืองทุกรัฐบาลที่ผมพูดมามีม็อบออกมาเรียกร้องด้านการเมืองมาโดยตลอดเพราะฉะนั้นช่วง10กว่าปีนี้ผมคิดว่าคนไทยเสียโอกาสมากจากการปัญหาการขัดแย้งทางด้านการเมืองแล้วมันกระทบทำให้ปัญหาด้านเศรษฐกิจปัญหาเรื่องสังคมตามมาเพราะฉะนั้น10กว่าปีที่ผ่านมาเราเสียโอกาสไปมากครับค่ะกับนโยบายของพรรคภูมิใจไทยค่ะจะสร้างในเรื่องของการแก้ปัญหาปากท้องของคนไทยเนี่ยให้ดีขึ้นได้ยังไงคะจริงๆขณะนี้เนี่ยทางพรรคภูมิใจไทยนะครับเราพยายามที่จะคิดวิธีการในการที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องปากท้องให้กับพี่น้องประชาชนเรามีหลากหลายนโยบายเราคิดแนวคิดเรื่องsharing economy เราพยายามที่จะให้พี่น้องประชาชนเนี่ยที่มีสินทรัพย์ของตัวเองสามารถนำสินทรัพย์ของตัวเขาเองเนี่ยมาทำให้เกิดรายได้ได้เช่นเราสนับสนุนส่งเสริมเรื่องทำให้ Grab ถูกกฎหมายเราสนับสนุน Airbnb ทำให้ถูกกฎหมายขึ้นมาหลังจากที่เราจะเห็นว่า Grab ก็ดี Airbnb ก็ดีเนี่ยเราถูกปิดกั้นมาโดยตลอดใช่ไหมครับโดยเรื่องกฎหมายที่เป็นข้อจำกัดพรรคภูมิใจไทยก็ประกาศชัดเจนครับว่าเราพยายามจะลดอำนาจรัฐเพิ่มอำนาจประชาชนเราแก้กฎหมายแน่นอนเรื่อง Grab เรื่อง Airbnb ทำให้ Grab ขึ้นมาอยู่บนดินทำให้ Grab ถูกกฎหมายมาที่เรื่องของนโยบายของภูมิใจไทยนะคะที่มองว่านโยบายการแบ่งปันกำไรข้าวหรือว่า Profit Sharing เนี่ยแตกต่างจากนโยบายการรับจำนำข้าวหรือว่าการประกันราคาข้าวมีผลดีผลเสียในอย่างไรบ้างคะเรื่องแบ่งปันกำไรให้กับพี่น้องเกษตรกรโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องข้าวนะครับเราเอาโมเดลเนี้ยมาจากโมเดลของอ้อยและน้ำตาลเป็นมันมีพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลนะครับที่มีการแบ่งสัดส่วนของกำไรอย่างชัดเจนอยู่ที่70-30 70ของกำไรทั้งหมดจะต้องถูกจัดสรรให้กับคนที่ทำไร่อ้อยส่วน 30% เป็นกำไรของผู้ผลิตน้ำตาลคือโรงงานอุตสาหกรรมโรงงานน้ำตาลเราก็จะล้อกับพระราชบัญญัติอ้อยเอามาทำกับข้าวข้าวเนี่ยจะเพิ่มตัวผู้เล่นอ้อยจะมี2ตัวผู้เล่นคือมีชาวไร่อ้อยกับโรงงานอุตสาหกรรมทำน้ำตาลทีนี้
ของข้าวเนี่ยมันจะมีชาวนามีโรงสีแล้วก็จะมีผู้ส่งออกหรือผู้ที่ผลิตข้าวถุงตัวผู้เล่นเนี่ยจะเห็นว่ามันมี3ตัวเพราะฉะนั้นเราก็เอาหลักคิดของอ้อยเนี่ยเอามาเป็นโมเดลว่าอ้อยทํา70 30มี2ผู้เล่นของชาวนาเรามาแบ่งปันใหม่เป็น70สำหรับเกษตรกร15สำหรับโรงสีและอีก15นึงสำหรับผู้ส่งออกหรือผู้ผลิตข้าวถุงก็เอากำไรทั้งซัพพลายเชนเนี่ยมาดูว่าทั้งซัพพลายเชนมีกำไรเท่าไหร่แล้วก็แบ่งปันสัดส่วนตามที่บอกไปเมื่อสักครู่คือ70 15 15ต้องบอกครับว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นโครงการจำนำข้าวโครงการประกันรายได้ประกันราคาข้าวนะครับทั้ง2โครงการเนี่ยแน่นอนมันจะต้องใช้เงินสนับสนุนจากภาครัฐรัฐบาลต้องเอาเงินสนับสนุนลงไปปีนึงอย่างโครงการจำนำข้าวเนี่ยเราคงจะเห็นตัวเลขที่เกิดขึ้นจากความเสียหายเนี่ยเป็นแสนล้านที่เกิดขึ้นจากความเสียหายของโครงการนะครับส่วนโครงการประกันราคาข้าวก็ต้องใช้เงินจากรัฐเข้าไปสนับสนุนเช่นเดียวกันทีนี้เงื่อนไขขององค์กรการค้าโลก WTOเขากำหนดว่าห้ามให้รัฐเนี่ยเข้าไปแทรกแซงราคาสินค้าทางด้านการเกษตรเกินกว่าจำนวนที่เขาได้จำกัดเอาไว้คือประมาณ 40,000 ล้านเพราะฉะนั้นเนี่ยมันขัดกับระเบียบขององค์กรการค้าโลกนั้นเราก็ต้องมาคิดวิธีการใหม่ก็คือ profit sharing คือการแบ่งปันกำไรในระบบของอุตสาหกรรมข้าวเองเนี่ยทุกวันนี้เราจะเห็นนะครับว่าคนที่ต้องลงทุนมากที่สุดเนี่ยคือเกษตรกรคนที่ขาดทุนมากที่สุดก็คือเกษตรกรคนที่เจ๊งมากที่สุดก็คือเกษตรกรเราไม่เคยเห็นนะครับว่าเฮ้ยโรงสีจนไม่มีเราก็ไม่เคยเห็นอีกเหมือนกันผู้ส่งออกหรือผู้ที่ผลิตข้าวถุงจนไม่มีแต่ชาวนานี่บอกชาวนาจนเมื่อ 23-40 ปีบอกชาวนาจนเดี๋ยวนี้ก็ยังจนครับเพราะฉะนั้นหมายความว่าอุตสาหกรรมข้าวเนี่ยมันไม่ใช่ไม่ดีนะครับคนที่อยู่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมข้าวเนี่ยมันมีแต่คนรวยเกือบจะทั้งหมดยกเว้นผู้เล่นเดียวคือชาวนาเพราะฉะนั้นหมายความว่ามันจะต้องมีอะไรที่มันผิดพลาดในซัพพลายเชนเราพรรคภูมิใจไทยก็เอาซัพพลายเชนมาคลี่ดูเอามาแจกแจงดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นสิ่งที่เราพบก็คือว่าคนที่ลงทุนมากที่สุดคือชาวนาแต่เขาได้กำไรส่วนแบ่งเนี่ยจากอุตสาหกรรมนี้น้อยที่สุด ในขณะเดียวกันผู้ส่งออกหรือผู้ที่ผลิตข้าวถุงซึ่งลงทุนในซัพพลายเชนในลงทุนน้อยที่สุดแต่ว่ามีกำไรมากที่สุดถือกำไรถึง 70-80% ของกำไรทั้งระบบในขณะที่ชาวนาถือกำไรเพียง10กว่าเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นตัวนี้มันต้องมาแบ่งสรรเป็นปันส่วนให้เป็นธรรมมากขึ้นโดยเอากำไรของผู้ประกอบการเข้าถุงหรือผู้ประกอบการส่งออกเอามาแบ่งปันให้กับเกษตรกรอย่างเป็นธรรมชาวบ้านในพื้นที่ค่ะของจังหวัดอ่างทองค่ะพี่คะไม่ทราบว่าพร้อมที่จะเปิดใจรับนโยบายของพรรคภูมิใจไทยไหมคะผมได้มีโอกาสไปพูดคุยกับเกษตรกรหลายจังหวัดนะครับพอดีได้รับเชิญจากสภาเกษตรกรแห่งชาติซึ่งพอดีเขามีการประชุมที่เนี่ยที่อยุธยาที่เชียงใหม่ที่ศรีสะเกษก็ได้มีโอกาสไปรับฟังแล้วก็นำเสนอแนวคิดของพรรคภูมิใจไทยนะครับเรื่อง profit sharing เรื่องการแบ่งปันกำไรเขาสนใจมากนะครับเพราะเขาเจ็บปวดครับเขาเจ็บปวดกับคำว่าเฮ้ยทำนามาทั้งชีวิตเนี่ยทำไมเขาเปลือกเนี่ยเขาทำนาเขาเปลือกเวลาขายเขาเปลือกขายได้ราคาถูกมากแต่พอเวลาไปซื้อข้าวสารเนี่ยเขาเจ็บปวดมากว่าสิ่งที่เขาไปซื้อมากินน่ะมันแพงมากข้าวเปลือกถูกข้าวสารแพงแล้วเขาลงทุนไปเนี่ยบางปีถ้าโชคไม่ดีหน่อยประสบกับภัยธรรมชาติพวกนี้ก็เจ๊งครับพอเราบอกว่าเมื่อโครงการจำนำข้าวก็ดีหรือโครงการประกันรายได้เนี่ยมันขัดกับหลัก WTO และมันไม่น่าจะทำได้ในอนาคตอีกแล้วพร้อมกันยุทธศาสตร์ชาติเขาก็กำหนดว่านโยบายประชานิยมพวกนี้มันไม่สามารถที่จะทำได้แล้วมันก็ต้องหาแนวทางอื่นซึ่ง profit sharing เนี่ยผมเชื่อว่ามันเป็นทางออกสิ่งที่เราบอกกับเขาเนี่ยก็คือเราเอาแนวนโยบายไปพูดคุยกับเขาซึ่งเขาซื้อและเขาสนใจแต่สิ่งที่เขากังวลก็คือมันจะทำได้หรือเปล่าเพราะว่าการที่จะไปแบ่งกำไรออกมาจากผู้ประกอบการเข้าถุงกับผู้ส่งออกเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยาก
แต่ผมเชื่อว่าเมื่ออ้อยทำได้โดยมีพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลเป็นคนกำกับผมก็เชื่อว่าข้าวเนี่ยมันสามารถที่จะทำได้เช่นเดียวกันเราจะต้องตราพระราชบัญญัติร่างพระราชบัญญัติข้าวขึ้นมาให้เป็นกฎหมายใช่แล้วก็สร้างความเชื่อมั่นให้กับชาวนาแล้วก็ชาวบ้านเกษตรกรนะคะการเปลี่ยนแปลงนะคะจากพรรคเดิมที่พี่อยู่นะคะมาสู่การทำงานกับพรรคภูมิใจไทยเนี่ยนะคะมีผลต่อความนิยมหรือว่าเรตติ้งของพี่แบทยังไงบ้างคะจริงๆจังหวัดอ่างทองเนี่ยมันก็อยู่คู่กับพรรคชาติไทยมาเป็นระยะเวลาเป็น 30-40 ปีเนาะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าการที่จะขยับออกมาหรือย้ายออกมาเนี่ยมันก็อาจจะทำให้คนเขามีความรู้สึกนิดหน่อยแต่ว่ารู้สึกใจหายครับเพราะว่ามันก็เหมือนกับเป็นเจ้าของแต่เมื่อมีเหตุผลที่จะไปบอกกับเขาและตัวเราเนี่ยทำงานลงพื้นที่ในฐานะเป็นผู้แทนของเขา10กว่าปีคุณกรวีทำงานอยู่ในพื้นที่เกือบ10ปีเราทำงานอยู่กับชาวบ้านครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าชาวบ้านส่วนมากเนี่ยเขาก็เข้าใจว่าคนที่ทำงานอยู่กับเขาคือตัวตนของเราน่าจะพออธิบายแล้วก็สามารถที่จะพูดเพื่อให้ชาวบ้านเข้าใจได้ถึงเหตุผลค่ะแล้วการนำนโยบายของพรรคภูมิใจไทยนี่นะคะไปสื่อสารกับชาวบ้านเนี่ยไม่ว่าจะเป็นนโยบายอื่นๆเนี่ยชาวบ้านในพื้นที่รู้สึกยังไงบ้างคะผมว่าค่อนข้างตื่นตัวนะครับกับเรื่องที่ไปสื่อสารเรื่อง profit sharing โดยเฉพาะเรื่องราคาข้าวทุกวันนี้คนอย่างที่บอกครับว่าเจ็บปวดนะครับกับราคาข้าวที่มันเกิดขึ้นเนี่ยราคาทุกวันนี้อยู่ที่ 6,000 กว่าบาท 7,000 บาทซึ่งเมื่อเทียบกับต้นทุนอย่างที่บอกเนี่ยมันพูดง่ายๆว่าขาดทุนนะครับขาดทุนทุกๆรอบที่เขาได้ลงทุนทำไปเพราะฉะนั้นเมื่อมีแนวนโยบายที่จะไปช่วยเขาในเรื่องของราคาเนี่ยผมคิดว่าเขาพอใจและคิดว่าการเลือกตั้งในครั้งนี้เนี่ยจะเปลี่ยนแปลงประเทศนี้ยังไงบ้างคะผมว่าทุกวันนี้คนเขาคาดหวังนะครับคาดหวังว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยจะเป็นความหวังของประเทศไทยหลังจากที่การเลือกตั้งครั้งสุดท้ายที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเนี่ยเกิดขึ้น2554 8ปีเต็มๆนะครับที่คนไทยไม่ได้มีโอกาสไปใช้สิทธิ์ของตัวเองและเป็นช่วง8ปีเป็นช่วง 5-6 ปีที่อยู่ภายใต้รัฐบาลที่ไม่ปกติซึ่งต้องยอมรับครับว่ารัฐบาลที่ไม่ได้มาจากประชาชนเนี่ยความยึดโยงความเกี่ยวข้องกับประชาชนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเนี่ยมันค่อนข้างที่จะน้อยมากเพราะฉะนั้นปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนมันไม่สามารถที่จะไปสะท้อนถึงรัฐบาลและนำไปแก้ไขปัญหาได้ถูกจุดการแก้ไขปัญหาเนี่ยก็ทำจากข้างบนลงข้างล่างแทนที่จะทำจากข้างล่างขึ้นไปข้างบนนั้นการแก้ไขปัญหามันก็ยังไม่ถูกจุดผมจึงเชื่อว่าหลังการเลือกตั้งแล้วเนี่ยหลังจากที่มีตัวแทนที่มาจากประชาชนจริงๆก็สามารถที่จะเอาปัญหาของพี่น้องประชาชนนำไปสู่นโยบายของรัฐบาลนำไปสู่การแก้ไขปัญหาได้เพราะฉะนั้นการเลือกตั้งครั้งนี้มันจึงเป็นความหวังของประชาชนมาที่คำถามฮอตอิชชูค่ะการเลื่อนการเลือกตั้งค่ะพี่คะจะมีผลดีผลเสียต่อการที่พี่เข้ามาร่วมงานกับพรรคภูมิใจไทยยังไงบ้างคะจริงๆอย่างที่บอกนะครับพอมีข่าวเรื่องจะมีการเลือกตั้ง24กุมภาเนี่ยผมว่าชาวบ้านเขาตื่นตัวมากนะครับการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยผมว่าตื่นตัวมากกว่าทุกครั้งเลยแต่ว่าพอมีข่าวว่าจะมีอาจจะมีการเลือกตั้งออกไปบ้างสักเดือนนึง2เดือนนึงอย่างเงี้ยผมคิดว่าถ้าเลื่อนไม่นานเนี่ยมันไม่น่าจะมีผลกระทบอะไรมากแต่ถ้าเลื่อนโดยไม่มีกรอบกำหนดเหมือนทุกๆครั้งที่เลื่อนมาเนี่ยผมว่าอย่างนั้นเนี่ยมีปัญหาแน่เพราะว่าชาวบ้านเขาตั้งตารอการเลือกตั้งมากครับค่ะต่อกันที่นโยบายของพรรคภูมิใจไทยนะคะจะนำนโยบายอะไรไปตีฝ่าในเรื่องของความขัดแย้งอะค่ะสิ่งที่เราพรรคภูมิใจไทยพยายามที่จะนำเสนอตลอดเวลาเนี่ยคือเราเลิกแล้วเราไม่ทำละการเมืองที่เดินหน้าสู่ความขัดแย้งแล้วเราประกาศอยู่เสมอว่าเราจะไม่เป็นต้นเหตุของความขัดแย้งในรอบถัดไปสิ่งที่เราจะทำคือเราพยายามที่จะนำเสนอสิ่งที่เป็นปัญหาปากท้องของประชาชนเราจะเห็นว่าทุกวันนี้แต่ละพรรคการเมืองที่ออกมาเนี่ยน้อยพรรคนะครับที่จะพ
พูดแบบชัดเจนเหมือนภูมิใจไทยว่าเรามีแนวคิดเรื่องการแก้ไขปัญหาปากท้องของประชาชนอย่างไรบ้างเมื่อกี้ผมยกตัวอย่างเรื่อง Grab เรื่อง Airbnb เรื่องการลดอำนาจรัฐเพิ่มอำนาจประชาชนไปการลดอำนาจรัฐเพิ่มอำนาจประชาชนเนี่ยมันหมายความว่าอำนาจของรัฐคืออะไรคือกฎหมายมันกฎหมายใดที่เป็นอุปสรรคหรือขัดขวางการเจริญเติบโตของประชาชนหรือขัดขวางการทำมาหากินอันสุจริตของประชาชนเนี่ยกฎหมายจะต้องถูกแก้อันนี้คือการลดอำนาจรัฐเพิ่มอำนาจประชาชนหมายความว่าสามารถที่จะนำทรัพยากรของตัวเองหรือสามารถที่จะประกอบอาชีพสัมมาชีพของตัวเองอย่างสุจริตภายใต้กฎหมายภายใต้การไม่ถูกบังคับใช้กฎหมายอย่างไม่เป็นธรรมมองอย่างไรคะที่พรรคภูมิใจไทยเนี่ยถูกมองว่าเป็นพรรคที่แทงกั๊กผมมองอย่างนี้ครับเราประกาศเลยนะครับเราพูดชัดเจนเลยว่าพรรคภูมิใจไทยพร้อมที่จะเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลท่านอนุทินพร้อมที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีหากประชาชนให้ความเชื่อมั่นและให้ความไว้วางใจพรรคภูมิใจไทยมาเป็นอันหนึ่งเราพร้อมที่จะเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลครับเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นต้องไปแทงกั๊กอะไรส่วนถ้าหากว่าประชาชนให้ความไว้วางใจมาไม่ถึงอันนี้มันเป็นเกมของตัวเลขแล้วมันเป็นสมการของตัวเลขแล้วว่าการร่วมมือกันของพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองจำนวนหนึ่งอย่างนี้ครับว่าตัวเลขพรรคไหนบ้างที่มันจะรวมแล้วเป็นเสียงข้างมากสิ่งที่เราพูดอยู่เสมอว่าเราจะไม่ทำก็คือเราจะไม่เป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยอย่างเด็ดขาดรัฐบาลเสียงข้างน้อยหมายความว่ากฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยให้สว.มีสิทธิ์ในการเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีหมายความว่าสภาใช้เสียงอีกเพียงแค่126เสียงก็จะสามารถที่จะตั้งนายกรัฐมนตรีได้แต่126เสียงไม่ถึงกึ่งหนึ่งของสภาผู้แทนซึ่งคือ250ลักษณะแบบนี้เราจะไม่ตั้งแน่นอนหมายความว่าเป็นเสียงข้างน้อยในสภาผู้แทนเราจะไม่ทำเพราะมันไม่สามารถที่จะทำให้ประเทศเนี่ยมันเดินไปข้างหน้าได้รัฐบาลเสียงข้างน้อยพอมีการเสนอกฎหมายที่สำคัญเช่นกฎหมายพระราชบัญญัติงบประมาณหรือพระราชบัญญัติต่างๆที่มีความสำคัญกับการพัฒนาประเทศเนี่ยเมื่อเป็นเสียงข้างน้อยเมื่อเสนอเข้าไปพระราชบัญญัติไม่ผ่านงบประมาณไม่ผ่านมันก็บริหารประเทศไม่ได้เพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยมันจึงเป็นเงื่อนไขของเราว่าเราจะไม่ร่วมรัฐบาลที่เป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยส่วนจะร่วมกับพรรคไหนหรือไม่อย่างไรเนี่ยผมว่ามันอยู่ที่เรื่องของจำนวนส.ส.หลังจากที่ประชาชนได้ลงความเห็นหลังการเลือกตั้งไปแล้วแล้วเราจะร่วมกับใครหรือไม่อีกประการหนึ่งเราก็ต้องดูนโยบายครับว่าพรรคไหนในกรณีที่เราไม่ได้เป็นเสียงข้างมากเราเป็นพรรคคณะเราเป็นพรรคที่สองเราเป็นพรรคที่สามเราก็ต้องดูว่าพรรคที่ได้ที่หนึ่งเนี่ยเขาพร้อมที่จะนำนโยบายของพวกเราไปปฏิบัติไหมนโยบายลดอำนาจรัฐเพิ่มอำนาจประชาชนนโยบาย profit sharing เรื่อง70 15 15ของกำไรแบ่งปันพวกนี้เขาจะเอานโยบายของเราไปใช้หรือไม่ถ้าเอานโยบายของเราไปใช้และรับกับนโยบายของเราได้เราก็พร้อมร่วมบุคลิกของนายกรัฐมนตรีคนต่อไปเนี่ยควรมีบุคลิกอย่างไรคะด้วยสภาพสังคมที่ค่อนข้างที่จะมีความแตกแยกทางการเมืองเนาะเพราะฉะนั้นบุคลิกของคนที่เป็นผู้นำเนี่ยจะต้องมีความอารุ่มอร่วยจะต้องยอมรับฟังความคิดเห็นจากรอบด้านและที่สำคัญคือจะต้องเปิดใจรับฟังข้อเสนอและความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนและนำเอาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเนี่ยไปสู่การแก้ไขและก็ในเรื่องของหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยค่ะคุณอนุทินนะคะมีคาแรคเตอร์หรือบุคลิกที่เหมาะสมจะเป็นนายกรัฐมนตรีอย่างไรบ้างคะผมคิดว่าสิ่งที่ท่านพยายามประกาศจุดยืนมาโดยตลอดว่าท่านไม่ขัดแย้งกับใครและท่านเบื่อแล้วกับการทะเลาะเบาะแว้งในอดีตท่านพยายามที่จะมองถึงปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนและนำไปสู่การแก้ไขปัญหาผมว่านี่แหละครับการเมืองในยุคหลังการเลือกตั้งมันควรจะต้องเป็นการเมืองรูปแบบใหม่
ที่มันไม่ย้อนกลับไปเมื่อ10กว่าปีที่แล้วไม่ทำให้ประเทศกลับไปอยู่บนความหวาดระแวงที่ว่าเฮ้ยพรุ่งนี้จะมีม็อบออกมาเดินขบวนปิดถนนไหมมันจะต้องเดินหน้าเอาปัญหามาพูดคุยกันเราจะต้องสร้างความเชื่อมั่นให้กับต่างชาติให้หันมามองประเทศไทยและพร้อมที่จะเข้ามาลงทุนในประเทศไทยการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยมันเป็นความหวังของคนไทยทั้งประเทศเรื่องความเชื่อมั่นของต่างชาติที่มีให้กับคนไทยที่มีให้กับประเทศไทยหลังจากการเลือกตั้งที่มีรัฐบาลที่มาจากประชาชนแล้วผมมั่นใจว่ารัฐบาลก็สามารถที่จะแก้ไขปัญหาปากท้องซึ่งเป็นเรื่องสำคัญให้กับพี่น้องประชาชนได้และที่สำคัญความเชื่อมั่นที่มีต่อต่างประเทศที่ต่างประเทศเขามองเข้ามาเนี่ยในรัฐบาลที่เป็นประชาธิปไตยในรัฐบาลที่มาจากประชาชนก็จะมีความเชื่อมั่นและมีความมั่นใจในการที่จะมาลงทุนในประเทศมากขึ้นซึ่งก็จะเป็นผลทำให้เศรษฐกิจในประเทศเติบโตมากขึ้นก็หวังครับว่าหลังการเลือกตั้งประเทศชาติก็จะเปลี่ยนผ่านไปในทิศทางที่ดีขึ้นครับค่ะนี่ก็คือทั้งหมดนะคะของรายการริงไซด์การเมืองในวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณค่ะคุณแบทพาราดอนปริศนานันทกุลนะคะที่ได้มาร่วมพูดคุยกับเรานะคะเรียกว่าคุณผู้ชมที่รับชมรายการคงได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อยค่ะอย่าลืมนะคะกลับมาติดตาม Facebook แฟนเพจข่าวของเราริงไซด์การเมืองที่คุณห้ามพลาดนะคะวันนี้ลากันไปก่อนค่ะขอบพระคุณคุณแบทนะคะแล้วก็สวัสดีคุณผู้ชมด้วยค่ะสวัสดีค่ะคุณครับขอบคุณครับอย่าลืมนะคะคุณผู้ชมคะติดตามรายการริงไซด์การเมืองแล้วก็อย่าลืมค่ะกดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้กับเพจของเราด้วยนะคะวันนี้ลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณครับ